่งต่อเนื่องไทยป่วยโควิด19รายใหม่วันนี้ 25,615 รายเสียชีวิต40รายขณะรักษาหาย 14,641 รายยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 21,044 รายศูนย์ข้อมูลโควิด19เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19ของประเทศไทยประจำวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์2565วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 25,615 รายเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้อย่างต่อเนื่องและเป็นสถิติรายวันที่สูงสุดของปีนี้จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 25,449 รายผู้ป่วยจากต่างประเทศ116รายรวมผู้ป่วยสะสม 2,844,897 รายสะสมเฉพาะตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นมา 621,462 รายและวันนี้มีผู้เสียชีวิตอีก40รายลดลงจากวันก่อนรวมเสียชีวิตจากโควิด19แล้ว 22,849 รายขณะเดียวกันมีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านในวันนี้ 14,641 รายลดลงจากวันก่อนรวมรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 2,621,400 รายเฉพาะตั้งแต่1มกราคม65เป็นต้นมา 452,510 รายและยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก 21,044 รายยังไม่พบแตงโมไฮโซปออ้างดาราสาวปัสสาวะท้ายเรือพลัดตกยืนยันไม่ได้คิดหลบหนีโดยเมื่อเวลา 22:40 นาทีของเมื่อคืนถือว่าครบ24ชั่วโมงที่ได้เกิดเหตุการณ์แตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์นักแสดงสาวชื่อดังที่พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยเองคาดการว่าหากแตงโมนิดาตกลงไปในแม่น้ำคาดว่าร่างจะอิ่มน้ำและลอยตัวขึ้นมาแต่อาจจะยังไม่โผล่พ้นน้ำเมื่อคืนนี้โดยเจ้าหน้าที่ก็ยังคงไม่หยุดปฏิบัติการค้นหาและก็คาดว่าช่วงเช้าวันนี้ร่างจะโผล่ลอยขึ้นเหนือน้ำแล้วหากไม่รีบค้นหาร่างอาจจะถูกซัดลอยไปไกลประกอบกับมีเรือสัญจรไปมาที่เป็นอุปสรรคได้ขณะที่พลตำรวจตรีไพศาลวงศ์วัชรมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยความคืบหน้าการสอบปากคำเพื่อนของแตงโมนิดาหลังจากเดินทางเข้าให้ปากคำครบทั้ง5คนตั้งแต่ช่วงเวลา 20:00 นของเมื่อคืนนี้ว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและยังสอบถามไม่หมดทุกประเด็นส่วนประเด็นการคาดการณ์ว่าการพลัดตกเรือของแตงโมระหว่างถ่ายเบาประเด็นกระเป๋าและโทรศัพท์ของแตงโมที่มีใครหยิบไปหรือไม่นั้นยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำต่อไปทางนี้จะมีการตรวจหาสารเสพติดทั้ง5คนอย่างแน่นอนด้านไฮโซปอเจ้าของเรือสปีดโบ๊ทได้เปิดใจกับสื่อมวลชนหลังเข้าให้ปากคำกับตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีโดยเปิดเผยไทม์ไลน์เหตุการณ์ก่อนและหลังแตงโมนิดาพลัดตกเรือไฮโซปอเล่าว่ากลุ่มเพื่อนได้นัดไปทานข้าวกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านสามโคกก่อนจะนั่งเรือไปถ่ายรูปกันต่อที่สะพานพระราม8ซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์คระหว่างทางแซนที่นั่งอยู่ท้ายเรือกับแตงโมให้ข้อมูลว่าแตงโมต้องการปัสสาวะและจับขาของแซนไว้ที่ยื่นเข้าไปท้ายเรือระหว่างที่แตงโมลุกขึ้นปรากฏว่าเสื้อเปียกน้ำและเป็นจังหวะที่แซนโดนคลื่นซัดและขณะนั้นไม่ได้มีการส่งซิกหรือบอกให้เรือหยุดก่อนจึงทำให้แตงโมเสียหลักพลัดตกลงไปแต่ไม่ได้ตกลงไปในทันทีแตงโมได้พยายามจับข้างๆเรือไว้ก่อนที่จะตกลงไปจากนั้นแซนได้ตะโกนว่าโมตกน้ำและมีผู้ชายที่นั่งข้างแตงโมชื่อจ๊อบจึงได้ตะโกนบอกให้หยุดเรือก่อนจะหันเรือกลับไปตามหาโมในทันทีแต่ก็ไม่เห็นโมแล้วยอมรับว่าทุกคนรู้สึกตกใจและช็อกกับเหตุการณ์ในตอนนั้นแต่ก็พยายามช่วยกันค้นหานานประมาณ 15-20 นาทีก่อนจะติดต่อเจ้าหน้าที่มาช่วยโดยยอมรับว่าไม่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือเพราะท้ายเรือมีเครื่องยนต์และบนเรือก็ติดลำโพงตัวใหญ่4ตัวซึ่งมีการเปิดเพลงฟังด้วยจึงมองว่าเป็นเรื่องที่ยากมากหากมีใครตกน้ำและร้องขอความช่วยเหลือจะทำให้คนบนเรือนั้นได้ยินโดยย้ำว่าจังหวะที่แตงโมตกน้ำตนเองไม่เห็นคนที่เห็นคือแซนดังนั้นข้อมูลตอนตกจากเรืออยากให้ทางแซนเป็นคนให้ข้อมูลจะดีกว่าพร้อมยืนยันว่าบนเรือมีเสื้อชูชีพแต่ทุกคนบนเรือไม่ได้สวมเสื้อชูชีพและทุกคนบนเรือมีการดื่มไวน์กันจริงโดยดื่มมาตั้งแต่อยู่ที่ร้านอาหารแล้วแต่ไม่ได้ดื่มเมามายยังคงยืนยันว่าจำพิกัดที่แตงโมตกลงไปได้และพร้อมพาไปชี้จุด
โดยไฮโซปอยืนยันสาเหตุที่มาพบตำรวจล่าช้าและไม่ตรงเวลานัดหมายไม่ได้ต้องการหลบเลี่ยงการตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายแต่เพราะสภาพจิตใจไม่พร้อมต้องการตั้งสติเพื่อมาให้ข้อเท็จจริงกับทางตำรวจส่วนสาเหตุครั้งนี้จะเกิดจากความประมาทในการขับเรือก็ยังไม่ขอตอบคำถามนี้แต่ตนเองรู้สึกเสียใจและเป็นอะไรที่แย่มากในชีวิตเพราะเพื่อนที่ไปกินข้าวด้วยกันต้องหายไปส่วนในกลุ่มเพื่อนมีการประสานไปยังทนายสิทธาหรือทนายตั้มก็เพื่อต้องการขอคำปรึกษาเพราะทนายตั้มเป็นคนที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงจึงเชื่อว่าจะช่วยให้คลายความกังวลและความกลัวลงได้เพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนจึงตกใจและกลัวส่วนเรือสปีดโบ๊ทของตนเองยืนยันว่าเป็นเรือที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีมาตรฐานสูงส่วนที่ตรวจสอบพบว่าทะเบียนหมดอายุนั้นยอมรับว่าเป็นเพราะเรือไม่ได้ใช้เป็นกิจวัตรประจำวันจึงไม่ได้ดูทะเบียนขาดอายุวันไหนทางนี้ในตอนท้ายของการสัมภาษณ์ไฮโซปอได้พนมมือขอตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นและหาเพื่อนให้เจอและขอให้ทุกคนเห็นใจเพราะไม่เคยคิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นก่อนพี่จะร้องไห้สะอื้นและพูดว่าขอให้โมกลับมาเถอะนะวิปฝ่ายค้านรับผิดหวังเล็กน้อยร่างพรบ.พรรคการเมืองฝ่ายค้านถูกตีตกทั้งหมดแต่ยังดีใจมีกระบวนการแก้ไขเดินหน้าได้ยืนยันในวาระ2พยายามสู้ให้กฎหมายลูกเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนายสมคิดเชื้อคงส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าพรรคฝ่ายค้านรู้สึกผิดหวังเล็กๆที่ร่างแก้ไขกฎหมายลูกพรรคการเมืองของฝ่ายค้านทั้ง3ฉบับถูกตีตกทั้งหมดแต่ก็ดีใจที่มีกระบวนการแก้ไขยังเดินหน้าต่อไปได้เพราะมีร่างของครม.พรรคร่วมรัฐบาลซึ่งมีหลักการเหตุผลที่ใกล้เคียงกันและฝ่ายค้านก็ยอมรับได้อย่างร่างของนายวิเชียรชวลิศ ส.ส.พลังประชารัฐที่จะเป็นร่างหลักในการพิจารณาวาระ2ส่วนสาระสำคัญที่อยากผลักดันก็จะพยายามแปรยติกันต่อไปในชั้นกรรมาธิการนายสมคิดยังกล่าวต่ออีกว่าหลังจากนี้พรรคฝ่ายค้านก็จะพยายามอย่างเต็มที่ในการผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายลูกทั้ง2ฉบับเลือกตั้งส.ส.และพรรคการเมืองให้ดีขึ้นกว่าเดิมมีความเป็นประชาธิปไตยเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพื่อไม่ให้มีปัญหาหรือผลกระทบในภายหลังเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วแกนำพรรคเล็กหวังทุกฝ่ายช่วยกันผลักดันกฎหมายลูก2ฉบับให้ราบรื่นช่วยกันทำตามกติกาให้เป็นประชาธิปไตยเป็นที่ยอมรับลบคำสบประมาทจ้องจะคว่ำอีกนายสุรทินพิจารณ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่แกนำกลุ่มพรรคเล็กได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ภายหลังแก้ไขกฎหมายลูก2ฉบับพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองผ่านสภาในวาระแรกก็เชื่อมั่นว่ากระแสข่าวการจะคว่ำกฎหมายลูกจะหมดไปส่วนรายละเอียดเนื้อหาสาระของกฎหมายก็ยังคงต้องสู้กันต่อไปในชั้นกรรมาธิการวาระ2ที่จะต้องมีการแปรยติและอาจจะมีการโต้เถียงกันอีกหลายรอบเพราะในชั้นการรับหลักการแต่ละฝ่ายก็พยายามที่จะยืนหยัดในจุดยืนของตนเองจึงอยากเรียกร้องทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลและสว.ว่าควรยึดความเป็นประชาธิปไตยทำกติกาให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาอีกในอนาคตทั้งเรื่องของการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อหรือแม้แต่พรรคเดียวเบอร์เดียวอย่างไรก็ตามนายสุรทินกล่าวต่ออีกว่าในส่วนของพ.ร.ป.พรรคการเมืองอยากให้แก้ไขในบางเรื่องเพื่อให้ดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองมีความสะดวกและง่ายขึ้นเช่น primary vote ที่มีหลักการที่ดีแต่วิธีปฏิบัติยังยากเกินไปส่วนปรับให้ง่ายขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายต่างๆหากวางไว้สูงเกินไปก็จะทำให้บรรดาพรรคเล็กเสียเปรียบสรทชี้ขัดแย้งรัสเซียยูเครนกระทบส่งออกจากต้นทุนพุ่งคำสั่งซื้อโหดรัฐต้องคุมค่าเงินปรับราคาสินค้าได้ตามต้นทุนนายชัยชาญเจริญสุขประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสรท.เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าจากการติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งล่าสุดระหว่างรัสเซียกับยูเครนหลังมีการสู้รบและมีมาตรการตอบโต้ทางการค้าและการเงินต่อรัสเซียเบื้องต้นอาจมีผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของต้นทุนภาคการผลิตทั้งราคาพลังงานและราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะมีผลให้คำสั่งซื้อสินค้าจากคู่ค้าลดลงในบางส่วนแต่ทางสรท.เชื่อว่าการสู้รบจะไม่ยืดเยื้อบานปลายหรือขยายวงกว้างไปมากกว่าพื้นที่นี้2ประเทศและการส่งออกของไทยในปีนี้ก็ยังคงเติบโตได้ร้อยละ5
โดยคาดว่าสถานการณ์ส่งออกในไตรมาสแรกจะสามารถเติบโตได้ร้อยละ8เนื่องจากมีการยืนยันคำสั่งซื้อไว้ล่วงหน้าแต่หากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้อกระทบต่อการส่งออกในไตรมาส2โดยอาจมีคำสั่งซื้อลดลงประมาณ 4-5,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและกลุ่มสินค้าที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบอาทิยานพาหนะอุปกรณ์และส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยางเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศในขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกคาดว่าจะเคลื่อนไหวเฉลี่ยอยู่ในกรอบ100-105ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสรท.จึงอยากให้ภาครัฐเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยการรักษาเสถียรภาพของค่าเงินบาทให้อยู่ในกรอบ32.50-33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการส่งออกยังคงสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และเพื่อรับมือต่อการปรับเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าทุนรัฐจะต้องพิจารณาอนุญาตในการปรับขึ้นราคาสินค้าให้ได้ตามสัดส่วนราคาต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างแท้จริงทั่วโลกเนื่องจากผู้ประกอบการไม่สามารถแบกรับต้นทุนการผลิตที่มีความผันผวนในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นได้อีกแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคใต้ฝนตกหนักคลื่นสูงส่วนภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกกรุงเทพอากาศเย็นในตอนเช้ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมประเทศมาเลเซียประกอบกับมีลมตะวันตกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักในหลายพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากรวมถึงระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนก็ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรงโดยภาคเหนือภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาวภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าซึ่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News